ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพักฝ่ายค้านซัดบุรินละเมอเพอโพกแจ้งจับมาตรา116ขู่ซักฟอกงบกอรมน.ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงกรณีที่พลตรีบุรินทร์ทองประภัยผู้ชำนาญการสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ที่ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่4ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแกนนำ7พรรคฝ่ายค้านกรณีที่จัดเวทีเสวนาแก้ไขรัฐธรรมนูญในจังหวัดปัตตานีเป็นการยุยงปลุกปั่นซึ่งเป็นการกระทำผิดตามมาตรา116ว่านายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการกระทำของกอรมน.ภาค4เป็นการแจ้งความที่หลงละเมอเพ้อพกเพราะปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้ปกครองโดยคสช.นายอดิศรกล่าวต่อว่าแต่พลตรีบุรินทร์ได้ดิบได้ดีจากพันโทถึงพลตรีในช่วงที่ประเทศปกครองโดยระบอบเผด็จการคือคสช.จึงหลงว่าการเคลื่อนไหวที่จะแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นการกระทำทั้งที่ทำตามรัฐธรรมนูญทุกประการได้มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่มหาสารคามฉะเชิงเทราชลบุรีและปัตตานีเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีข้อบกพร่องควรจะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนายอดิศรกล่าวอีกว่าโดยส่วนตัวได้เข้าร่วมการเสวนาของ7พรรคฝ่ายค้านไม่ได้มีการแตะต้องหมวดที่1และหมวดที่2เลยมีแต่เพียงต้องการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอันพึงจะมีพึงได้โดยนำรัฐธรรมนูญปี2540มาเป็นแบบอย่างในการที่จะแก้ไขและไม่เคยมีการปลุกปั่นยุยงตามที่กอรมน.ฝันกลางวันและโดยแท้จริงแล้วกอรมน.เกิดจากการที่คสช.ผ่องถ่ายอำนาจของตัวเองมาให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงไม่สะทกสะท้านไม่ยินดียินร้ายและไม่ให้ความร่วมมือกับทางสภาทำตัวเหมือนหัวหน้าคสช.เพราะกอรมน.คือรัฐซ้อนรัฐจึงขอฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่าที่ไปพูดอยู่ที่สหประชาชาติว่าศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ดีที่สุดในโลกนั้นเป็นการไปโกหกคนทั้งโลกหรือไม่ดังนั้นในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้อำนวยการกอรมน.จึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ระงับยับยั้งอย่าให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกเพราะปัจจุบันมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีสภาผู้แทนราษฎรแล้วสาเหตุเหล่านี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ฝ่ายค้านจะเอาไปอภิปรายในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ในส่วนงบประมาณของกอรมน.และนำไปสู่การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนอนในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้ผู้นำฝ่ายค้านมีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์การเมืองในระบอบประชาธิปไตยกำลังเดินหน้าไปสู่สภาพปกติจึงไม่อยากให้มีอะไรมาขัดขวางอีกนายอดิศรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ